ปัดคนจนเดือนกุมภานี้รับเงินกันหลายเด้งมีอะไรบ้างตามมาดูในคลิปเลยจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายข่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระใจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเราชนะกลางปฏิทินโอนมาตรการเยียวยาปัดสวัสิการแห่งรัฐ ของคลังนะคะรวมทั้งเงินเยียวยาเพิ่มกำลังซื้อสินค้าและเดือนกุมภาพันธ์เช็คกันเลยทีเดียวม้วนเดียวจบจากมาตรการโครงการเยียวยาเราชนะที่กระทรวงการคลังเตรียมพร้อมโอนเงินเยียวยาให้กับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์โดยจะแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มโดย1ในกลุ่มนั้นนะคะก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมอยู่ด้วยนั่นเองนะคะ มีจานวนผู้ถือบัตรเกือบ14ล้านรายก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้ขยายผลมาตรการเยียวยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งสิ้น3เดือนนะคะคือเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์เดือนละ500บาทรวมทั้งสิ้น1,500บาทและสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงินช่วยเหลือ2สิทธิ์ดังนี้นะคะ 1. เยียวยาจากมาตรการเราชนะจำนวน3,500บาทต่อคนต่อเดือนและ2เงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นนะคะจากร้านถงฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนโครงการเราชนะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาวะค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระโรคใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019นะคะโดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนจำนวนประมาณ31.1ล้านคนวงเงินไม่เกิน3,500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนสำหรับเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์2564วงเงินโครงการรวม2 1 2 0 0ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเริ่มสนับสนุนวงเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แต่อย่างไรก็ตามนะคะในเดือนกุมภาพันธ25์2564นี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงินสองเด้งดังนี้นะคะวันที่1กุมภาพันธ์64นะคะโครงการรูดซื้อสินค้าจำนวนเงิน200-300บาทและ1กุมภาพันธ์64โครงการเพิ่มกำลังซื้อจำนวนเงิน500บาท วันที่5ก hm er ุมภาพันธ์64โครงการเราชนะจำนวนเงิน675บาทถึง700บาทวันที่12ก hm ุมภาพันธ์64โครงการเราชนะจำนวนเงิน675ถึง700บาทวันที่1 8กุมภาพันธ sure. ์64เงินค่าน้ำประปาจำนวน100บาทวันที่1 8กุมภาพันธ์64เงินค่าไฟจำนวน230บาทวันที่19กุมภาพันธ์64โครงการเราชนะจำนวนเงิน 675-700บาทวันที่22กุมภา64เงินผู้พิการจํานวนเงิน200บาทและวันที่26กุมภาพัน1์6 4โครงการเราชนะจํานวนเงิน675-700บาทและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คนกระจายข่าวนำมากระจายในวันนี้สำหรับปัตรคนจนเดือนกุมภาพันนี้นะคะรับกันหลายเด้งกันเลยทีเดียว และหากมีความคืบหน้ายอย่างไรนั้นทางเราคนกระจายข่าวจะรีบนำมากระจายในโอกาสหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังและรับชมทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่เลยนะคะสำหรับ FC ท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งสั่นไว้เลยนะคะเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆข่าวสารใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าวค่ะท้ายนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ